วันนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องที่จะไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะนี่เริ่มง่วงแล้วอะง่วงไหมจะง่วงเร็วขนาดนั้นครับมันอึนๆนิดนึงเราตื่นเช้าไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เครื่องออกเช้ามันไม่ใช่ว่าเราตื่นเช้าเรานอนไม่หลับเราตื่นเต้นไงได้ไปดิสนีย์แลนด์ไงนี่ถ้าสมมติว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะอันเนี้ยวันเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นวันเด็กเพราะฉะนั้นคือเด็กอย่างพวกเราเลยต้องไปดิสนีย์แลนด์ถูกต้องครับถูกที่ถูกเวลามากเลยวันนี้เรานั่งสายการบินคาเท่แปซิฟิกเคยนั่งครั้งแรกนะคะที่เขาบอกว่าดีฮ่องกงพี่เฟิร์นเคยไปครั้งแรกไหมใช่ครั้งแรกแต่ตอนนั้นที่ไปอเมริกาบินผ่านปะอันนั้นไม่นับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้มีอะไรยังไงใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับตอนนี้นะคะก็ถึงฮ่องกงแล้วก็ผ่านตม.มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอรถบัสที่เขาจะมารับเราเพื่อไปพักที่วันนี้เราพักที่ของดิสนีย์แลนด์เป็นความใฝ่ฝันของพี่เฟิร์นเหลือเกินที่จะแบบว่าได้เป็นเจ้าหญิงเนาะครั้งแรกมาก็มาหรูเลยนะคิดเดี๋ยวรอดูนี่คือของเราเอามาแค่นี้เองเอามาแค่นี้เอามาแค่เสื้อกล้ามกางเกงในก็ใส่กลับด้านไงเอาหรอวันนี้ใส่ด้านนึงอีกวันใส่ด้านนึงเรามาแค่นี้เองประมาณโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสตอนนี้เราก็ถึงแล้วโรงแรมดิสนีย์เอ็กซ์พลอเรอร์หรอกนะมันเป็นโรงแรมในเครือเครือสิเมนทีมแอดเวนเจอร์เขาบอกนะคือแบบเพิ่งเปิดมาปีที่แล้วเองไม่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นเหมือนมันหอมมันอ่อนพี่เฟิร์นชอบแบบว่ากลิ่นอ่อนๆแบบมากโอ้มันจะเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์เดี๋ยวโดนแน่นี่มีร้านขายของด้วยเข้ามาตอนแรกตอนนี้เราก็ได้แล้วห้องเราพักห้อง2214นะคือตื่นเต้นนะได้มานอนที่โรงแรมเหมือนมานอนพักบ้านมิกกี้เมาส์ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันเลยว่ามันจะแบบว่าหรูเลิศอลังการที่ไหนห้องนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าราคาประมาณสัก 8,000 น่ะแต่เพิ่งตกใจนะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนว่า 8,000 ข้างบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างถือไหวไหมไหวอยู่2 2 1 4ดูป้ายให้ดีๆแล้วกันเนาะเพราะว่าห้องคนเยอะอยู่นะสองสองหนึ่งสี่ใช่ไหมใช่เป็นซ้ายเลยนี่หรอใช่แล้วอ๋อมันคือชั้นสองเหรอเออถูกใช่ไหมถูกแหละเฮ้ยมันเป็นโรงเรียนที่เราจะต้องค้นหาผิดอ่ะหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่เหมือนคุ้นๆเหมือนที่เวกัสนะเออที่เวกัสสาวชาลีแต่หนาวก็คงกินไม่ไหวอ่ะนี่เผื่อใครอยากจะพิชิตความหนาวเป็นเอลซ่าก็ได้คือมากดทำน้ำคือในห้องมันจะมีกระติกให้มันคือเครื่องทำน้ำแข็งหรือเอลซ่าห้องเราเป็นห้อง2214 2214สวัสดีครับเราอยู่ข้างห้องใครเอ่ยข้างห้อง2212โอเคเฮ้ยหน้าห้องเราเป็นอะไรแฮปปี้เซเลบเรตอ่ะคืออะไรอ่ะแฮปปี้เซเลบเรชั่นข้างในเป็นอะไรเป็นมิกกี้เดี๋ยวแล้วทำไมห้องอื่นไม่มีพี่เฟิร์นเราได้เซอร์ไพรส์หรอไม่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเปิดเขาดูเร็วๆเลยพี่เองเขาคิดตังเราเพิ่มมากไม่เขาดูเอาอันนี้เข้าไปด้วยแป๊บนึง
ฮ้ยโอ้โหมันก็ไฟติดอยู่แล้วไปครับเร็วเร็วเร็วคืออะไรฮะคืออะไรฮะห้องแฮปปี้เซเบตคือแบบนี้เฮ้ยห้อแล้วห้องอื่นเขาไม่มีแบบนี้หรอไม่มีอันนี้คือห้องแบบเขาเซเบตให้อะเข้าใจป่ะรอคือมันเนี่ยลูกโป่งมีภาพปูเตียมีนี่ด้วยเฮ้ยนี่คือเรื่องแปลกเลยใช่ป่ะใช่เนี่ยเขาเป็นวันวัวใหญ่แฮปปี้เซเบตหรอคือดิสนีย์แหละเขาทำเซอร์ไพรส์พวกเราและที่พี่เฟิร์นเคยรู้มาเคยดูรีวิวเข้ามาเขาเนี่ยคือพวกเนี้ยเรากลับบ้านได้หมดมันคืออะไรครับมันคือสติกเกอร์ไงใครว่าไปปิดกระจกที่บ้านได้อ่ะเฮ้ยคือมันมีใจมากเลยอ่ะสติกเกอร์เหรอสติกเกอร์เหรอใช่มันดูเลื่อนๆแบบเลยเนาะคือแบบแล้วห้องเนี้ยดูนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยทุกอย่างคือเอากลับบ้านได้หมดเลยนะตู้เตียงอะไรขนกลับบ้านได้หมดรอเลยเลยจะขนทางไหนทางเรือคืออยากจะบอกว่าห้องเนี้ยเนี่ยเขาก็ทำเป็นตุ๊กตาให้อ่ะคือเอากลับบ้านได้หมดเลยเอาชิปเดียวมาวางเนี้ยเหรอคือน่ารักมากจะบอกก่อนว่าปกติอะที่พี่เฟิร์นเคยดูรีวิวอะไอตัวเนี้ยผ้าปูเตียแล้วก็พวกเนี้ยคือมันจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มอ่ะคือห้องเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะเป็นหมื่นเป็น 20,000 อะไรอย่างงี้เลยนะเดี๋ยวต้องถามเรื่องป้าไก่ต้องถามเรื่องป้าไก่ทิ้งว่าแบบมันจะต้องเพิ่มดีใจมากโคตรดีใจยังกระถูกหวยรางวัลที่1อ่ะแบบดีใจมากอ่ะไม่คิดว่าแบบไหนตรงไหนมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยเพิ่มเติมนี่คือเฮ้ยเค้ามีการ์ดว่ะการ์ดอะไรการ์ดเซเลบรตหรืออะไรสักอย่างเขียนว่าบอลหมดอย่างต้อนรับพวกเราอ๋อเนี่ยจ้าใช่ไปดูคือที่อันเนี้ยทุกคนที่ได้อันนี้คือพิเศษใช่ไหมแต่ทุกคนที่ได้ที่มาแล้วได้คือได้แบบนี้นี่อันนี้เอากลับได้หมดคืออะไรครับดูดิน่ารักไหมอ๋ออันนี้คือทุกคนที่ได้อันนี้เอากลับได้หมดคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นน่ารักมากอ่ะแล้วอันนี้น่ารักเหลือแล้วและอันนี้คือเขาบอกว่าถ้าเราพัก2คืนใช่ไหมเขาจะมาเติมให้เราทุกคืนเข้าใจปะอย่างวันนี้เราพัก2คืนเราจะได้เนี่ย2กล่องให้เก็บเลยได้มาทุกเก็บ Disney Explorers คือน่ารักมากอ่ะเอาไปใส่แบบเอาวางไว้อย่างเดิมฮะน่ารักมากโหดูดิแล้วก็แบบห้องน้ำเขาก็แบบดีใจอ่ะดีใจแบบโคตรดีใจเลยอ่ะแบบดีใจมากเดี๋ยวห้องน้ำมีอะไรที่แบบว่าคือเป็นโซนแห้งนี่ดูดูเฮ้ยไม่รู้ห้องอื่นเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ทุกอันน่ารักอ่ะมีไม่ให้ใช้นะเราจะเก็บไปทิ้งที่ลึกเพราะว่าเตรียมสบู่มาให้พี่อิงแล้วเป็นอะไรที่ฟุ้งเฟ้งมากมากเลยอ่ะคือแบบโหมันโคตรแบบโคตรโชคดีโคตรดีอ่ะคือมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วที่เนี่ยงงเลยจะเล่าให้ฟังว่ามีสติ๊กเกอร์อีกมีอีกต้องมีอ่ะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เอากลับบ้านได้หมดเลยอ่ะอย่าลืมต้องลอกกลับบ้านทั้งหมดลอกตรงนี้เหรอใช่ลอกกลับบ้านได้หมดเลยไหนลอกเนี่ยเล็กพี่เฟิร์นตรงเนี้ยเขาจะลอกได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลอกแล้วก็แคะกลับบ้านไปติดที่บ้านสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญจะบอกว่าอะไรมั้ยครับคือแบบพวกเนี้ยลองดูวิวดิพวกนี้ก็เอากลับได้หมดสลิปเปอร์คือเขาให้เป็นที่ระลึกอ่ะใช่ป่ะใครที่มาพักดิสนีย์นี่พวกนี้คือเอากลับบ้านได้หมดเลยให้ดูเป็นจุดขายคือจริงๆถามว่าโรงแรมของเขาอ่ะน่ารักว้ายน่ารักเซเลเบตอ้ายมันเป็นลายพิเศษด้วยพี่อีกพี่เคยดูมันไม่ใช่ลายเซเลเบตเขาเซเลเบตให้เราอ่ะพี่อิงคือเราคือผู้โชคดีหรือเขาตั้งใจจะให้เราเป็นผู้โชคดีอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ถือว่าเราเอาแล้วล่ะไม่รู้แหละเอาประมาณนี้ไปดูวิวข้างหน้าหน่อยอ๋อที่จุดที่สำคัญโรงแรมนี้ใช่ไหมคือถ้าราคาปกติมันจะประมาณ8,000บาทอ่ะนอนหรือ8,000 7,000 8,000แล้วแต่โปรนอนได้4คนไม่ต้องแอบเข้ามาอ๋อนี่ตก
ัวแล้วคนละแค่ 2,000 บาทคือบางคนแบบเฮ้ยแอบเข้ามาเพิ่มดีกว่าไม่ต้องแอบเพราะว่าเขานอนได้4คนห้องนึงอ่ะคือเปรียบแล้วถ้าเกิดในฮ่องกงอ่ะที่เนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะถ้าเปรียบมันคุ้มไงห้องกว้างใช่ป่ะพี่อิงเคยมาฮ่องกงเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าห้องมันเล็กโคตรเล็กโอ้พี่อิงคือมันเป็นเหมือนสวนน้ำด้วยอ่ะเอ้ยข้างหน้าเป็นสวนน้ำเหรอใช่เป็นสระว่ายน้ำไม่ใช่สวนน้ำมันแบบสระว่ายน้ำอ่ะคือมันอลังการอ่ะดีใจมากสุดๆโคตรๆไปเลยทำไมต้องเบียดใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอื่นๆกันอื่นต่อดีใจ